ติดตามช่องเป็นน้ำปลาวานกันด้วยนะคะกด subscribe กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเป็ดน้ำปลาวานกันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อท่อ PE ลดน้ำนะคะในด้านหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะต่อสำเร็จหรือเปล่าวันนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงค่ะนะคะต้องเร่งเวลานิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปรับน้องเป็ดน้ำกับปลาหวานนะคะไปดูกันค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องแกะสายยางนะคะแล้วก็ตักแดดนิดนึงนะคะมันจะได้นิ่มนิดนึงมันจะได้แบบลากแล้วไม่หักไม่เป็นรอยหักอ่ะนะคะนี่นะคะเราก็ตักแดดสัก10นาที15นาทีนะคะเดี๋ยวพักเหนื่อยกันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องวางแผนนิดนึงนะคะนะคะเราก็ทำมาร์กิ้งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดนะคะในการวางท่อ PE ลดน้ำต้นไม้ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นที่คุณแม่วางแผนเอาไว้นะคะว่าแบบจะต่อยังไงเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราใช้ไอ้ตัวอันนี้เป็นตัว3ทางเนาะ20มิลที่คุณแม่ซื้อมาจากข่าวที่แล้วนะคะยังไม่หมดนะคะแล้วก็อันนี้เนาะเป็นข้องอนะคะเพื่อจะได้เข้าทรงเนาะอันนี้น้ำหยดนะคะสำหรับต้นไม้ที่แบบไม่ต้องการน้ำมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเราสามารถแบบทำให้มันเป็นแบบไหลแรงก็ได้นะคะอันนี้แม่ชอบมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ตันอะอันเล็กๆกว่านี้มันตันนะคะรุ่นนี้คอนเฟิร์มมาดีค่ะอันนี้นะคะเราก็ค่อยๆไล่สายไปนะคะนี่นะคะเราก็ต่ออีกสายนึงนะคะผ่านข้องอเนาะมันจะได้เข้ามุมกันพอดีโอ้ยาวไปถึงนู่นนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเราก็เอาตัวยูนะคะค้ำมุมนิดนึงนะคะจะได้ดึงเราตึงพอดีนะคะพอดีไม่โยกออกหากันนะครับติ๊บติ๊บติ๊บนะคะก็ไล่สายกันนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องต่อแยกออก3ทางกันนี่นะคะเราก็ตัดท่อนิดนึงนะคะแล้วก็ประยุกต์นะคะใช้ท่อตัดของท่อ PVC นะคะวืบต่อไม่เห็นแดโอเคกดลึกพอประมาณนะคะ1ข้อนิ้วได้นะคะเห็นไหมคะรอยนี่นะคะไปต่อค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ทำการต่อท่อ PE เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูใส่น้ำนะคะนี่เป็นไงคะใส่น้ำแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเข้า3ทางนะคะแล้วก็แยกซ้ายขวานะคะพอยต์ของมันคือมันจะต้องแบบเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมันหมุนนะคะถ้าเกิดแบบต่อซ้ายต่อขวาแล้วไม่ประจบกันนะคะมันก็จะไม่น้ำด้านปลายมันจะเบานะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเข้าไปเลยปุ๊บพอดีเลยอ่ะกับสายยางที่เรามีนะคะเดี๋ยวใส่แหวนนิดนึงเรียบร้อยนี่นะคะเดี๋ยวเราเจาะกันนะคะรูแรกนะคะว่าน้ำมันจะออกไหมLet's go ไปดูโอ้โหพุ่งนะคะ Yay! ไม่ทำให้ผิดหวังพี่เจียวมือออกเออ พุ่งสูงมากโอเครูแรกผ่านไปค่ะอันนี้ค่ะเราใช้น้ำหยดนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เล็มหญ้านิดหน่อยนะคะเพื่อให้แบบต้นไม้ได้มีที่อากาศหายใจนะคะน้ำพร้อมดินพร้อมนี่น้ำหยดน้ำพร้อมดินพร้อมนะคะ
จากว่าหญ้านะคะมันก็รกนะคะแต่ต้นไม้ก็ยังอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราเล็มออกสักศอกหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจาะน้ำถึงแน่ๆครั้งนี้นะคะต้นไม้ต้นที่น่าจะ9แล้วนะคะโอ้โหพุ่งเข้าไปค่ะโอ้โหแรงจริงอ่ะแม่แนะนำเลยนะนี่ๆๆท่อ PE มันใช้การได้จริงนะเนี่ยดีกว่าไอตัวคราวที่แล้วที่คุณแม่ใช้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ท่อน้ำหยดนะคะจบข้าวนี่อันที่ประมาณ 14-15 นะคะเดี๋ยวมาดูว่าแรงดันน้ำมันจะถึงหรือเปล่านะคะป้ายโอ้โหเห็นไหมคะพอยต์ของมันก็คือจะต้องทำให้มันเป็นซ้ายขวาแยกนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมนะคะถึงกันนะคะนี่น้ำแรงมากเลยอ่ะโอเคนี่นะคะก็เป็นการใส่หัวแบบน้ำหยดนะคะนี่ก็แรงอยู่นะคุณแม่แบบโอ้โอเคเลยอ่ะมันทำให้ดินเราแบบดูสิคะนี่ยึดติดแน่นนะคะ